สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะเปิดบ้านเอชยาที่อาศัยอยู่กับลูกๆและภรรยาที่ต้องหลบๆซ่อนๆมา20ปีปิดบังเรื่องครอบครัวมานานกว่า20ปีสำหรับพระเอกลิเกชื่อดังเอชยามิตรชัยหรือชื่อจริงเสมาสมบูรณ์ที่เจ้าตัวเพิ่งได้ออกมายอมรับว่ามีครอบครัวเมื่อทางด้านลูกสาวคนโตน้องแป้งนั้นอายุได้25ปีแล้วโดยทางด้านเอชยาได้กล่าวถึงสาเหตุที่ต้องปิดบังนั้นเพราะในสมัยก่อนแฟนคลับรับไม่ได้เรื่องการมีครอบครัวของคนที่ชื่นชอบมันจะส่งผลให้กระทบกับงานและในวงการบันเทิงเลยจำใจต้องปิดบังเรื่องครอบครัวค่ะแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่ที่ทางด้านเอชยาได้ออกมาเปิดเผยเรื่องครอบครัวเจ้าตัวก็มักจะควงภรรยาและลูกๆเปิดตัวมากยิ่งขึ้นอีกทั้งไปไหนมาไหนมักจะพาทั้งครอบครัว4คนพ่อแม่ลูกและยังบอกด้วยว่าโมเมนต์ที่เรียกว่ารอคอยมานานแสนนานจนวันนี้ได้เปิดตัวแล้วทำให้มีความสุขมากๆที่ไม่ต้องคอยหลบๆซ่อนๆอีกต่อไปแล้ววันนี้เราจะพาไปเปิดบ้านเอชยาที่อยู่กับครอบครัวซึ่งบ้านเดี่ยวหลังใหญ่2ชั้นแต่งตามหลักฮวงจุ้ยทั้งหลังซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าใหญ่โตอลังการมากๆว่าแต่จะใหญ่ขนาดไหนไปรับชมภาพกันเลยค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากทีนิวส์ค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ